สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะพบกันทาง YouTube Channel สายสวรรค์ขยันยิ่งหรือว่าสายสวรรค์ Channel นะคะทุกครั้งที่มาพบกันเราก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจจากแขกรับเชิญที่หลากหลายมาปลุกพลังสร้างแรงบันดาลใจกันนะคะกับเรื่องราวที่แต่ละท่านนำมาแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ชีวิตเป็นสิ่งที่ทำอยู่เป็นองค์ความรู้หรือว่าเรื่องราวใดๆก็ตามอย่างเช่นวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจจากบุคคลที่น่าสนใจนะคะแขกรับเชิญของดิฉันในสัปดาห์นี้เป็นคนที่มีบทบาทภารกิจมาแล้วหลากหลายนะคะอยู่ในวงการบันเทิงมาทั้งบทบาทการเป็นนักร้องนักดนตรีนักแต่งเพลงเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นพิธีกรแล้วก็เห็นหน้าเห็นตากันในกิจกรรมเพื่อสังคมมามากมายนะคะวันนี้เขาก้าวเข้ามาอีกบทบาทนึงค่ะสวมหมวกสมาชิกพรรคการเมืองแต่ว่าประเด็นดิฉันไม่ได้อยู่ที่พรรคการเมืองนะคะแต่อยู่ที่การเปลี่ยนบทบาทจากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นการส่วนตัวมาเป็นการทำงานในภาพใหญ่ระดับประเทศผ่านระบบของพรรคการเมืองและโครงการที่น่าสนใจที่จับอยู่เป็นงานแรกของเขาก็คือเป็นประธานคณะทำงาน Green School and Green College ของกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้ก็ยังมีอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะเป็นรองโฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยวันนี้มาฟังเรื่องราวฟังวิสัยทัศน์และโครงการที่ทำอยู่ของเขานะคะกับคุณเมธวินอังคทวานิชค่ะและตอนนี้ดิฉันอยู่กับคุณเมธวินอังคทวานิชนะคะซึ่งมาร่วมรายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณวินสวัสดีครับคุณสายสวรรค์ครับค่ะขออนุญาตเรียกคุณวินนะคะสนใจมากๆเลยกับบทบาทภารกิจที่คุณกำลังทำอยู่ในเวลานี้เพราะว่าด้วยความที่เป็นเพื่อนกันใน Facebook เราก็เห็นคุณวินเนี่ยโพสต์รูปคือตอนนี้โอ้โหบุกป่าฝ่าดงอะไรต่างๆมากมายแล้วก็มาสะดุดใจกับโครงการที่คุณวินได้โพสต์แล้วก็เลยเป็นที่มาของการเชิญให้เกียรติมาพูดคุยในวันนี้นะคะก็คือโครงการ Green School and Green College ซึ่งคุณวินเป็นประธานคณะทำงานอยู่ของกระทรวงศึกษาธิการอยากให้เล่าให้ฟังตั้งแต่เบื้องต้นเลยค่ะว่าโครงการนี้มีที่มายังไงคะโอเคนะครับจริงๆแล้วโครงการนี้เริ่มมาจากทางกระทรวงเกษตรก่อนนะครับทางคุณอรุณกรบุตรเนี่ยก็มีการทำเรื่องของกรีนในเมืองนะฮะเรียกว่าเป็นการปลูกป่าในเมืองเนี่ยในหลายๆจุดเลยนะฮะเป็นกรีนเทมเพิลกรีนสคูลกรีนคอลเลจกรีนคอนโดนะฮะมีหลายอย่างคราวนี้มาสะดุดตรงที่เป็นกรีนสคูลกับกรีนคอลเลจเนี่ยเขามาทำงานร่วมกับทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับทางกระทรวงเองก็เลยจัดทีมงานมาเพื่อที่จะทำให้โครงการนี้สำเร็จนะครับโดยที่ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทางคุณหญิงกัลยาเนี่ยนะครับท่านก็แต่งตั้งทางผมเนี่ยให้เป็นประธานคณะทำงานของ Green School and Green College ในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีทีมงานเข้ามาช่วยกันทำงานนี้ให้สำเร็จครับค่ะเบื้องต้นที่ทางกระทรวงเกษตรเขาเริ่มแล้วก็บอกว่าเป็นกรีนนู่นกรีนนี่กรีนคอนโดกรีนเทมเพิลกรีนต่างๆวัตถุประสงค์เพื่ออะไรคะแค่เพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือว่าจริงๆแล้วมันมีวัตถุประสงค์กี่ชั้นมันเป้าหมายจริงๆคืออะไรคะจริงๆแล้วผมเชื่อว่าเราอยากจะเห็นพื้นที่สีเขียวในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะในต่างจังหวัดเราอาจจะเห็นเยอะแต่ว่าในกรุงเทพหรือว่าในตัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นละนะฮะเพราะว่ากลายเป็นสิ่งปลูกสร้างเยอะแยะเลยดังนั้นจริงๆแล้วในคอนโดเองก็ตามหรือว่าในที่ที่ดูเหมือนจะไม่มีการปลูกป่าเนี่ยก็สามารถปลูกต้นไม้ได้นี่นาเป็นต้นไม้อาจจะไม่ได้ยืนต้นนะฮะเป็นต้นไม้เลื้อยก็ได้หรือว่าปลูกต้นไม้ในคอนโดตัวเองก็ได้ทำให้เราเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้นมาฉะนั้นถ้าต้นไม้ตัวนี้เราทำกันแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้พื้นที่สีเขียวของเขตเมืองหรือว่าเขตกรุงเทพหรือหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นครับเป้าหมายใหญ่ก็คือเพิ่มพื้นที่สีเขียวไม่จำกัดรูปแบบเพราะว่าทำยังไงก็ได้ให้เหมาะกับบริบทของตัวเองแล้วก็พื้นที่ของตัวเองคืออย่างพอคุณวินพูดถึงเรื่องของคอนโดเดี๋ยวนี้เห็นสวนแนวตั้งเยอะเลยแล้วก็บางทีดาดฟ้าคอนโดเนี่ยก็ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์อะไรต่างๆทุกอย่างมันสามารถใช้ประโยชน์แล้วก็เป็นพื้นที่สีเขียวดีไม่ดีคือกินได้ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะนั่นก็คือไม่กำหนดรูปแบบค่ะทีนี้ Green School กับ Green College ของกระทรวงศึกษาธิการพอคุณวินมาเป็นประธานคณะทำงานแล้วเริ่มยังไงเข้าไปจับงานยังไงโอเคผมก็เชื่อว่าจริงๆแล้วเราไม่สามารถเข้าไปทำงานกับพื้นที่โรงเรียนหรือวิทยาลัยเนี่ยทั่วประเทศได้ในคราวเดียวกันเ
ราะมันใหญ่มากมันเยอะมากนะฮะเราก็เลยคุยกันในทีมทำงานแล้วก็คิดว่าเราคงจะเริ่มต้นจากการทำโรงเรียนหรือว่าวิทยาลัยต้นแบบก่อนดีกว่านะฮะเพื่อให้เป็นต้นแบบแล้วก็โรงเรียนอื่นๆเนี่ยค่อยมาเอาต้นแบบเนี้ยไปลองทำดูนะฮะก็เลยคัดเลือกโรงเรียนขึ้นมา12โรงเรียนนะครับแล้วก็วิทยาลัยทั้งหมด10วิทยาลัยนะครับซึ่งใน10โรงเรียน12โรงเรียนที่เราคัดมาเนี่ยก็จะอยู่ในเขตเมืองซะส่วนใหญ่นะครับยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพคริสเตียนเปรมอุดมนะครับหรือว่าวัฒนาแล้วก็ทางในกลุ่มของเทคโนโลยีบ้างก็มีนะครับส่วนของวิทยาลัยเนี่ยเขาจะเป็นต่างจังหวัดซะส่วนใหญ่นะครับก็เรียกว่าบาลานซ์กันระหว่างกรุงเทพกับต่างจังหวัดนะครับแล้วก็เราก็คิดว่าเริ่มต้นเนี่ยน้องๆก็อาจจะงงๆว่าเอ๊ะจะทำอะไรกันไม่เข้าใจนะฮะเราก็เลยจะรวมตัวกันเอารวมตัวน้องๆเนี่ยมาทำเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะฮะเราเรียกน้องๆเหล่านี้ว่ากรีนแก๊งนะฮะให้เขาเป็นกรีนแก๊งฟังดูน่ารักมากเป็นแก๊งสีเขียวของเรานะฮะก็เลยรวมตัวกันน้องๆคนนี้ก็จะมีโรงเรียนละ5คนบ้าง10คนบ้างนะครับรวมตัวเป็นกรีนแก๊งนะครับแล้วก็เราก็คุยกันว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรดีนะฮะเราก็ไม่รู้หรอกว่าโรงเรียนแต่โรงเรียนเนี่ยเขามีการปลูกต้นไม้หรือเปล่าหรือว่าบางโรงเรียนอาจจะไม่มีเลยบางโรงเรียนอาจจะพัฒนาไปไกลมากแล้วนะฮะเราก็เลยแบ่งคนของเราเนี่ยในทีมงานของเราเนี่ยออกเป็นส่วนๆแล้วก็จะเข้าไปเซอร์เวย์ในโรงเรียนแต่เราโรงเรียนที่เราเข้าร่วมโครงการนะครับเพื่อที่จะไปเซอร์เวย์ก่อนว่าเขามีอะไรบ้างแล้วนะฮะเขาขาดอะไรอยู่ถ้าให้เขาคิดเองว่าเขาอยากจะทำพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนเนี่ยเขาจะทำอะไรบ้างนะฮะเสร็จแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยเขาก็เรียกว่าเขียนโครงการขึ้นมานะครับมาคุยกันว่าจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นแล้วก็เชิญน้องๆเหล่านี้นะฮะเข้ามาประชุมที่กระทรวงเลยนะฮะมาให้ความคิดเห็นเลยว่าน้องๆเนี่ยอยากทำนู่นทำนี่นะโรงเรียนนี้อยากจะทำสิ่งนี้วิทยาลัยนี้อยากทำสิ่งนั้นใครที่มาไม่ได้จริงๆหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยก็อาจจะซูมเข้ามาคุยกันนะแต่ทุกคนจะมีส่วนร่วมกับผู้ใหญ่จะไม่ใช่การปฏิบัติการแบบผู้ใหญ่สั่งเด็กอีกต่อไปนะฮะแต่จะให้น้องๆเนี่ยเขามีส่วนร่วมในการคิดเองเลยนะฮะทีนี้การที่จะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยพอเราไปเซอร์เวย์เสร็จปุ๊บน้องๆเขาเสนอโครงการเข้ามาแล้วอยากจะทำตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแต่ยังทำไม่เป็นใช่ไหมไม่เป็นไรนะฮะเราก็จะเชิญน้องๆเหล่านี้รวมเป็นกลุ่มเป็นแก๊งใช่ไหมฮะสัก100คนนะฮะก็เอาจากโรงเรียนที่เราเข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็วิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเนี่ยประมาณ22แห่งนะฮะรวมให้ได้สัก100คนเราเนี่ยจะเอาน้องๆเหล่านี้ไปเชียงใหม่เลยไปดูป่าจริงๆนะป่าจริงๆที่เชียงใหม่ที่ม่อนแจ่มนะฮะเราถึงไปเซอร์เวย์กันที่ม่อนแจ่มตัวเนี้ยทีมงานของเราเนี่ยไปเซอร์เวย์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปดูโครงการที่ทางมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์เนี่ยเขามีการปลูกป่าไว้ล่วงหน้าไว้แล้วนะครับว่าเขาทำกันยังไงบ้างเพาะต้นกล้านู่นนี่นั่นยังไงแล้วก็ไปดูเสร็จปุ๊บเราก็จะกลับมาเอาน้องๆเหล่านี้ไปดูของจริงแล้วเขาก็จะเกิดแรงบันดาลใจมาปลูกป่าที่โรงเรียนของตัวเองนี่แค่ฟังตอนเริ่มต้นก็น่าสนใจแล้วนะคะและที่สำคัญอย่างนึงก็คือว่าชวนเด็กรุ่นใหม่ชวนเยาวชนมาร่วมกิจกรรมสำคัญสำคัญแบบนี้แล้วก็เป็นการจุดประกายเขาให้พลังเขาแล้วก็ให้เขามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นอันนี้คือเป็นแรงจูงใจที่สำคัญเลยมากกว่าการแบบทำตามคำสั่งหรือว่าอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นแบบแผนนะคะอันนี้น่ารักมากทีนี้หญิงเห็นคุณวินเนี่ยโพสต์ใน Facebook ที่บอกว่าคือเหมือนเป็นความประทับใจเป็นประสบการณ์ตรงของตัวเองอะค่ะที่บอกว่าไม่เคยเห็นคนที่เขาตั้งหน้าตั้งตาปลูกต้นไม้อย่างนี้มาก่อนพอไปดูงานที่มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์อะค่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าภาพที่คุณลินไปเห็นแล้วรู้สึกประทับใจจนกระทั่งจะเป็นที่มาของการพาเยาวชนไปดูงานอะเห็นอะไรบ้างคะผมต้องบอกอย่างนี้ฮะทางสถาบันราชพฤกษ์เองเนี่ยนะครับก็มีทีมงานที่เขาปลูกป่าอยู่แล้วนะฮะซึ่งผมไปปลูกป่าหลายที่นะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ผมไม่เคยเห็นที่ไหนที่เขาปลูกแบบละเอียดขนาดนี้นะฮะเขาเอาเรียกว่ามาเพาะต้นกล้าก่อนนะฮะเพาะต้นกล้าเยอะมากนะฮะแล้วก็แต่ละต้นกล้าที่จะเอาไปลงดินเนี่ยตอนเขาลงดินเนี่ยเขาไม่ได้ลงดินธรรมดาเขาขุดจนลึกมากนะฮะแล้วก็เอาลงดินเสร็จแล้วเนี่ยมีการปลูกการปลูกในแต่ละที่เนี่ยบางที่ก็ไม่ใช่พื้นที่ราบเรียบนะฮะแต่เป็นพื้นที่ไหลเขาเป็นต้น
กว่าจะลงไปปลูกแต่ละต้นเนี่ยต้องลงไหล่เขาเนี่ยลำบากนะฮะแล้วปลูกเป็นแนวยาวเป็นหลายๆไร่เลยนะฮะเป็นพันไร่นะฮะเสร็จแล้วไม่ได้ปลูกแล้วจบแบบนั้นนะการปลูกป่าของเขาเนี่ยไม่ใช่ปลูกป่าแบบต้นไม้แบบเดียวกันเป็นการปลูกป่าแบบที่ในหลวงเป็นคนริเริ่มนะครับก็คือการปลูกป่าที่มีพันธุ์พืชหลายๆชนิดอยู่ในที่ที่เดียวกันที่มีเรือนที่มีเรือนยอดต่างกันที่มีลักษณะของเหมือนกับวิศวกรรมทางธรรมชาติเป็นตัวทำให้มันแข็งแรงแล้วก็ยั่งยืนใช่ไหมคะรวมไปถึงปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างอะไรแบบนั้นครบเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะดูการเติบโตของกล้าที่เขาไปลงนะวัดความสูงของกล้าเลยนะฮะว่าสูงเท่าไหร่อีกเดือนนึงมาดูว่าสูงเท่าไหร่จนกระทั่งมันเติบใหญ่จนสูงใหญ่เลยนะฮะเรียกว่ามีการถ่ายรูปไว้ทุกขั้นตอนผมคิดว่าเป็นการปลูกป่าที่เห็นผลแบบ 80-90% โตแน่นอนนะซึ่งจะให้น้องๆเหล่านี้ที่ไปดูงานเนี่ยไม่ได้ไปดูเฉยๆนะฮะแต่จะไปช่วยพี่ๆเขาอะลองปลูกที่เชียงใหม่เลยเขาจะได้รู้ว่าปลูกยังไงกลับมาจะได้ปลูกเป็นที่โรงเรียนผมคิดว่าสิ่งที่เขาจะไปสิ่งที่เขาจะได้แน่ๆเลยนะฮะทุกคนเนี่ยคือแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นความคิดหัวใจใหม่ของเขาที่ว่าเขาอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนว่าเขาจะปลูกต้นไม้หรือปลูกป่าอะไรก็ตามแต่เขาไปเห็นธรรมชาติจริงๆไปซึมซับบรรยากาศว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศของเราไม่ได้มีแค่ปูนนะยังมีพันไม้พันพืชมีป่าที่น่าหลงไหลน่าชื่นชมนะแล้วบรรยากาศแบบนี้จริงๆเราไม่อยากเห็นในเมืองเหรอนะฮะผมคิดว่าเป็นการปลูกป่าในใจหัวใจของน้องๆเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราพาเขาไปเมื่อเขากลับมาเนี่ยจริงๆถ้าเขาไม่มีหัวใจในการปลูกป่านะเขากลับมาเขาก็อาจจะปลูกเล่นๆแล้วก็จบไปแต่ถ้าหัวใจเขาเปลี่ยนใหม่หรือว่าทำให้ใจเขามีความรักในการรักสิ่งแวดล้อมและการปลูกป่าหรือรักการปลูกต้นไม้เนี่ยกลับมายังไงก็มีแรงบันดาลใจที่จะทำเล็กๆน้อยๆเขาก็จะทำก่อนค่ะโอ้สุดยอดมากๆเลยพูดแล้วก็แวบนึกถึงพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ที่บอกว่าต้องปลูกป่าในใจคนนะคะพอปลูกป่าในใจคนได้แล้วเนี่ยคนจึงจะไปรักษาป่าแล้วก็ไปปลูกป่าจริงๆในธรรมชาติเพื่อช่วยรักษามรดกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเรานะคะทีนี้พอไปเห็นแบบนี้แล้วกลับมาวางแผนกันแล้วเดี๋ยวเฟสต่อไปทำอะไรต่อคะตอนนี้ผมกลับเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่นะครับจากม่อนจันมาถึงปุ๊บเนี่ยฮะช่วงนี้จะเป็นช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นช่วงการเซอร์เวย์เข้าไปในโรงเรียนละนะครับบางโรงเรียนอาจจะปิดอยู่บางโรงเรียนอาจจะเปิดแล้วนะฮะในสัปดาห์หน้าก็เรียกว่าจะมีพี่ๆนะครับที่เป็นทีมงานของทางของเราเนี่ยจะเข้าไปแยกทีมกันเข้าไปนะฮะแล้วก็ไปดูว่าโรงเรียนต่างๆเนี่ยเขามีการทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับน้องๆอยากจะทำอะไรแล้วก็ทำเป็นรีพอร์ตเข้ามาเลยเป็น proposal โรงเรียนละ1 proposal นะครับแล้วประมาณวันที่21ของเดือนนี้นะครับเราจะมีการประชุมภายในของเราก่อนว่าพี่ๆไปดูแล้วเนี่ยไหนลองนำเสนอซิว่าเขาทำอะไรกันมาแล้วบ้างอยากจะทำอะไรบ้างอันนี้คือเราดูกันก่อนนะครับแล้วประมาณช่วงก่อนจะสิ้นปีนี้นะครับจะเชิญน้องนะครับจากทุกโรงเรียนทุกวิทยาลัยนะครับเข้ามาร่วมประชุมกันที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับก็เรียกว่าเราจะฟังเสียงเด็กอย่างเต็มที่เลยให้น้องเขาพูดให้น้องเขานำเสนอนะครับบางคนที่มาไม่ได้จริงๆก็ซูมเข้ามาแล้วก็นำเสนอผ่านทางซูมนะครับเราทุกคนจะฟังอยู่ที่กระทรวงนะครับแล้วก็บอกมาเลยว่าอยากจะทำอะไรแล้วก็เราจะมีพี่เลี้ยงอยู่แล้วนะฮะพี่เลี้ยงของแต่ละโรงเรียนวิทยาลัยก็จะเรียกว่าประกบกันเลยแหละแล้วก็จะทำให้โครงการนี้ไปถึงสุดทางและสำเร็จให้ได้สุดยอดมากค่ะภาพที่เห็นภาพความสำเร็จที่เห็นในมโนทัศน์คุณวินตอนนี้ถ้าเกิดว่าโครงการนี้มันสำเร็จอะค่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นภาพที่เราเห็นจะเป็นยังไงผมจะเห็นคือข่ายของน้องๆความคิดของน้องๆแล้วก็วิธีการคิดแบบใหม่ผมคิดถึงตัวเองตอนเป็นวัยรุ่นนะผมทำกิจกรรมเพื่อสังคมเยอะตอนที่เป็นวัยรุ่นผมยังคงจำได้ไม่เคยลืมเลยนะฮะบางอย่างที่เราทำแล้วมีประโยชน์บางคนที่ทำแล้วบางคนมาขอบคุณเราบางคนเข้ามาแบบชื่นชมสิ่งที่เราทำและเป็นประโยชน์ต่อสังคมผมว่าน้องๆเหล่านี้เมื่อเขาลงมือทำแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อหัวใจของเขาด้วยว่าเขาได้เริ่มต้นอะไรทำอะไรบางอย่างเพื่อคนอื่นเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมเพื่อชุมชนของเขาแม้กระทั่งเพื่อโรงเรียนของเขาเองผมว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เขาจดจำไปถึงอายุเยอะๆเป็นผู้ใหญ่เลยล่ะว่าดีที่สุดแหละ
ค่ะเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นไม่ใช่แค่พื้นที่สีเขียวที่จะเพิ่มขึ้นทั่วประเทศแต่ว่ามันหมายถึงความแข็งแกร่งของเยาวชนแล้วก็การร่วมมือกันเป็นเครือข่ายทำในสิ่งที่ดีๆด้วยนะคะไม่ใช่แค่เห็นแค่พื้นที่สีเขียวมันลึกซึ้งมากนะคะเรื่องนี้คุณวินเองเมื่อกี้เล่าให้ฟังน่าสนใจมากเคยทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาก็เยอะตั้งแต่สมัยเรียนใช่ไหมคะมาอยู่ในวงการคือวงการบันเทิงวงการอะไรต่างๆมากมายก็เป็นคนที่ทำกิจกรรมมาเยอะมากคุณวินมีแรงบันดาลใจอะไรที่ผันตัวเองมาทำงานเพื่อสังคมในระดับใหญ่ขึ้นแบบนี้อะคะผมคิดว่าช่วงที่ผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมก็ทำหลายอย่างนะเช่น เราได้ดนตรีอยู่แล้วเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังโครงการที่แบบรู้สึกว่ามองย้อนกลับไปแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันคือสุดๆของชีวิตเราเนี่ยประทับใจไม่ลืมเลยอะไรเงี้ยค่ะคือส่วนใหญ่แล้วผมอยู่ในวงการเพลงมากซะมากกว่าตั้งแต่เด็กนะครับคือเราไปเล่นดนตรีกับน้องๆหรือว่ากับพี่ๆนะอย่างเช่นพี่ปูอัญชลีเนี่ยก็ไปทัวร์คอนเสิร์ตกันมาตลอดครับในช่วงที่ผมเป็นวัยรุ่นเราก็ทัวร์คอนเสิร์ตในประเทศไทยไปถึงจุดต่างๆที่เราไปถึงให้กำลังใจน้องๆในจังหวัดต่างๆรวมถึงถึงต่างประเทศด้วยนะก็ไปสิงคโปร์บ้างไปอเมริกาบ้างไปเจอคนไทยแล้วก็เล่นดนตรีแล้วก็หลายคนก็แบบเข้าใจในชีวิตของพวกเราว่าเอ๊ะเราอยากจะสื่อสารเราอยากจะให้กำลังใจคนเหล่านี้บางคนก็มาขอบคุณเราผมคิดว่าการทำอะไรบางอย่างซึ่งสิ่งที่เราทำนี้เราไม่ได้ผลตอบแทนนะไม่ได้เงินไม่ได้อะไรเลยเราไปคือจิตอาสาจิตอาสาล้วนๆใช่ครับก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเรามีประโยชน์บางคนก็น้ำตาไหลแล้วก็อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมคิดว่าภาพใดต่างๆที่เราเคยทำเนี่ยมันย้อนกลับมาถ้าวันนี้เรากลับมาทำงานส่วนตัวเราทำงานเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพของเราแต่ถ้าเราจัดเวลาของเราดีๆแล้วก็ให้เวลาบางส่วนเนี่ยที่จะกลับไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมบ้างนะครับเพื่อให้น้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาสามารถมีแรงบันดาลใจเหมือนกับที่เราเคยมีแรงบันดาลใจตอนวัยรุ่นเนี่ยมันก็คงจะดีไม่ใช่น้อยนะผมว่า แปลว่างานที่ทำมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านการเป็นศิลปินก็ดีการอยู่ในวงการข่าวเป็นพิธีกรผู้ประกาศทำอะไรต่อมีอะไรมามากมายก็ยังไม่ได้วางมือซะทีเดียวถูกต้องไหมคะต้องบอกว่างานตรงนั้นก็ลดลงไปมากครับหลังจากที่เรามาทำธุรกิจส่วนตัวฮะตอนสมัยออกอัลบั้มเพลงผมว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่สนุกมากสนุกที่สุดออกอัลบั้มไปทัวร์คอนเสิร์ตนะฮะหรือว่าแต่งเพลงให้ศิลปินต่างๆช่วงนั้นเป็นช่วงมันของชีวิตเลยล่ะนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ามีรุ่นใหม่ๆที่เขาทำได้ดีมากดีกว่าผมอีกนะฮะซึ่งก็คิดว่าจะเป็นเวทีของคนรุ่นใหม่แหละนะฮะส่วนพิธีกรหรือว่าผู้ประกาศข่าวเนี่ยที่เคยทำมาก็เรียกว่าสนุกเต็มที่ละนะฮะพอถึงจุดที่เราจะต้องทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีเวลาไปทำงานตรงนั้นเพราะว่างานข่าวทางคุณสายผมก็รู้ว่ามันค่อนข้างใช้เวลาที่ฟิกเช่นตอนเช้าก็ต้องตอนนั้นเลยนะฮะออกอากาศก็ต้องเวลานั้นเป๊ะนะฮะฉะนั้นโอกาสที่จะทำอย่างอื่นบางทีอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าเวลามันฟิกฉะนั้นเมื่อเรามาทำงานธุรกิจส่วนตัวแล้วเนี่ยก็คิดว่าถ้าเราจัดเวลาได้ในส่วนที่เราว่างหรือว่าเราจัดได้อาทิตย์ละ 2-3 วันบ้างนะฮะก็อาจจะไปทำประโยชน์บางอย่างก็เลยเป็นที่มาของการเข้ามาทำกิจกรรมเพื่อสังคมครับตอนนี้ไม่ใช่แค่กิจกรรมเพื่อสังคมเล็กๆกันสิคะคือคุณวินก็เปิดตัวไปเป็นสมาชิกพรรคการเมืองด้วยใช่ไหมคะคือพร้อมที่จะก้าวเข้าไปสู่ในสนามที่มันใหญ่ขึ้นด้วยตอนนี้เรียกว่าถ้ามีใครมาถามวิสัยทัศน์ของคุณวินในการก้าวเข้ามาในภาคมหาภาคแบบเนี้ยพร้อมที่จะก้าวไปสู่แวดวงการเมืองที่มันใหญ่ขึ้นภารกิจบทบาทหน้าที่ก็ต้องมากขึ้นแบกความรับผิดชอบมากขึ้นความคาดหวังของประชาชนก็ต้องมากขึ้นค่ะวิสัยทัศน์ของคุณวินในการทำงานการเมืองเป็นยังไงสิ่งที่ผมคิดเนี่ยผมคิดว่าผมอยากทำงานนะฮะฉะนั้น มุมมองที่ผมอยากจะพัฒนาไปถึงจุดที่เราคาดหวังนะฮะก็คือผมสนใจเรื่องของเยาวชนนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างที่ผมทำอยู่นะครับแล้วก็สนใจเรื่องเทคโนโลยีด้วยนะฮะฉะนั้นในมุมมองในการเข้าไปช่วยอย่างพรรคการเมืองเองก็ตามเนี่ยที่อย่างพรรคประชาธิปัตย์ที่ผมอยู่เนี่ยก็จะเข้าไปทำเฉพาะเรื่องของการศึกษาเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็ทางกลุ่มเศรษฐกิจทันสมัยด้วยนะครับก็เป็นเศรษฐกิจเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็การศึกษาก็จะเข้าไปพัฒนาสิ่งเหล่านี้แหละครับ
ผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาอยากจะทำอะไรบางอย่างที่ไม่ได้ฟังว่าเป็นนโยบายสวยๆแต่อยากจะลงมือทำว่าไอ้สิ่งนั้นมันทำได้จริงหรือเปล่านะฮะฉะนั้นผมวันนี้อาจจะไม่ได้มีตำแหน่งอะไรทางการเมืองแต่ผมคิดว่าวันนี้ผมเริ่มต้นจากการทำอะไรบางอย่างที่มันเป็นรูปธรรมแล้วเราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆแล้วมันจะต้องทำให้สำเร็จผมว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเริ่มจากสิ่งเล็กๆได้เนี่ยสิ่งใหญ่เราก็จะทำได้ด้วยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่คนที่ก้าวเข้าสู่แวดวงการเมืองเราก็จะมักมีความคิดแล้วก็มีวิสัยทัศน์มีอุดมการณ์แบบนี้คุณเองคิดว่า เราจะสามารถยึดมั่นในอุดมการณ์ของตัวเองเราจะทำในสิ่งที่มันเป็นวิสัยทัศน์บริสุทธิ์เราจะทำในสิ่งที่มันเป็นแรงผลักดันที่มันมาจากแรงบันดาลใจของตัวเองตั้งแต่วัยเด็กวัยทำงานมาจนกระทั่งวันนี้เริ่มต้นแล้วเนี่ยค่ะคิดว่าเราจะยึดมั่นเรื่องเหล่านี้ไปได้ยาวนานขนาดไหนในระบบการเมืองในประเทศไทยผมคุยกับน้องบางคนเขาถามคำถามนี้เหมือนกันฮะผมบอกว่าสิ่งที่ผมจะต้องทำผมต้องไม่ใช่อาชีพนักการเมือง แต่ผมต้องมีอาชีพของผมเองมีธุรกิจของ ผมเองมีรายได้ที่ผมอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วผมเนี่ยจะทำเรื่องการเมืองเนี่ยเรียกว่าเหมือนจิตอาสาเนี่ยเพื่อลงไปช่วยเหลือคนอื่นจริงๆผมว่านั่นเป็นสิ่งที่เราควรทำนะแต่ถ้าเราไปยึดอาชีพเป็นนักการเมืองผมอาจจะพูดถึงตัวเองก่อนแล้วกันนะถ้าผมเป็นอาชีพนักการเมืองเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ไหมอันนี้ผมไม่รู้จริงๆเพราะผมไม่เคยเป็นนะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าผมควรจะมีรายได้ที่ผมจัดการได้อยู่แล้วแล้วก็ผมก็เจียดเวลาเหมือนกับที่ผมเคยเจียดเวลาในสมัยวัยรุ่นเนี่ยไปทำงานสังคมผมก็จะเจียดเวลาในช่วงที่ผมทำธุรกิจแล้วผมมีเวลาเหลืออยู่เนี่ยไปทำงานเพื่อสังคมในเรื่องของการเมืองนี่แหละนะฮะแบบนี้ทำให้รู้สึกว่าเราตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ชัดเจนแล้วก็ทำให้เราแยกความเป็นการประกอบอาชีพส่วนตัวการดูแลตัวเองกับครอบครัวให้มันมั่นคงโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาในเรื่องของรายได้อันจะมาจากการเป็นนักการเมืองดังนั้นมันก็เลยน่าจะแยกกันให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะไม่งั้นมันจะมีอะไรเข้ามาเป็นตัวแปรเต็มไปหมดเลยเมื่อเราอยู่ในเส้นทางการเมืองเข้าไปแล้วจริงๆก่อนหน้านี้ที่มาช่วยเรื่องกระทรวงศึกษาเนี่ยนะฮะมันเริ่มจากเราทำสิ่งเล็กๆน้อยๆนะฮะเราหาเตียงให้ผู้ป่วยโควิดอย่างเงี้ยช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่ไม่ได้คิดอะไรเลยคือคิดอย่างเดียวว่าเฮ้ยเราเห็นเมืองไทยวิกฤตมากเลยนะฮะแล้วก็เห็นคนเริ่มป่วยเยอะขึ้นแล้วก็มีคนเริ่มเสียชีวิตแล้วช่วงนั้นผมก็จริงๆก็เป็นอาสาสมัครกับทางประชาธิปัตย์อยู่แล้วก็เลยถามเขาว่ามีอะไรให้ช่วยไหมเขาบอกว่าเนี่ยกำลังมีการช่วยหาเตียงให้กับผู้ป่วยแบบขั้นวิกฤตนะฮะตอนนั้นจำได้เลยว่าเราไปช่วยหาเตียงเนี่ยอย่างเช่นสีเขียวเนี่ยก็คงจะแนะนำให้เขาดูแลอยู่ที่บ้านแหละแต่สีแดงนี่แหละนะฮะที่กำลังหายใจไม่ออกแล้วชีพจรเริ่มจะแย่แล้วเนี่ยเขาจะต้องได้เตียงทันทีไม่งั้นเขาจะเสียชีวิตตอนนั้นจำได้เลยว่าไปช่วยหาเตียงประสานงานหาเตียงคุยกับผู้ป่วยที่เขากังวลมากแล้วก็ปลอบใจคนบางคนที่เขาเครียดมากจริงๆนะแล้วพวกนั้นจำได้ว่ามีคนป่วยประมาณ 2,000 กว่าคนที่กำลังต้องการเตียงและเป็นผู้ป่วยสีแดงและกำลังเสียชีวิตทุกวันนะโอ้ตอนนั้นสะเทือนใจมากแล้วก็คิดว่าเราขอเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆแหละนะฮะช่วยให้คนเหล่านี้มีชีวิตรอดบางคนที่เขาต้องการเตียงจริงๆเขาจะได้เตียงเขาจะได้เจอหมอเขาจะได้มีชีวิตอยู่ได้คิดแค่นี้เองนะฮะก็เลยไปช่วยเขาเต็มที่เลยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มซาลงก็รู้สึกว่าโอ้โหดีใจอย่างน้อยก็มีคำขอบคุณนะจากหลายๆคนเนี่ยขอบคุณมาเต็มเลยนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์นะเราเคยทำอะไรบางอย่างแบบนี้มาแล้วแล้วทำไมเราถึงชีวิตเราถึงหายจากสิ่งนี้ไปล่ะก็เลยอยากจะทำอะไรบางอย่างที่มันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นบ้างนะครับแล้วพอก้าวเข้ามาเป็นในรูปของกลไกที่มันสามารถขับเคลื่อนได้จริงๆมันก็น่าจะทำให้มีความพร้อมในการที่จะขับเคลื่อนสิ่งที่มันอยู่ในใจมากกว่าใช่ไหมคะเข้ามาอยู่ซะในระบบเลย ครับก็ลองเข้ามา แล้วก็พอดีทางนี้เขาก็ลองโยนโครงการนี้มาให้ลองทำดูนะฮะก็เลยคิดว่าถ้าเราจะทำเราพร้อมจะทำไหมถ้าเราจะพร้อมจะทำเนี่ยเราต้องทำให้ดีนะไม่งั้นไม่รู้จะไปรับมาทำไมนะฉะนั้นพอรับมาทำก็เลยอยากจะทำให้มันดีเป็นขั้นตอนเป็นระบบเป็นระเบียบกันไปนะครับค
ค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นกลับเข้ามาประเด็น Green School กับ Green College นะคะซึ่งคุณวินเล่าให้ฟังไปแล้วว่าตอนนี้คือเซอร์เวย์พื้นที่เรียบร้อยเตรียมที่จะทำโปรแกรมพาน้องๆซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเยาวชนกลุ่มที่นำร่องไปดูพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจกลับมาก็จะมีการประชุมทีมกันก่อน21ธันวาคมแล้วพอก่อนสิ้นปีก็จะเชิญน้องๆที่อยู่ใน12โรงเรียนกับอีก10วิทยาลัยมานำเสนอกันที่กระทรวงศึกษาธิการอันนี้คือเรียกว่าสิ้นปี2564เนี่ยเราจะเห็นภาพเหล่านี้แล้วใช่ไหมคะทีนี้พอปีหน้าขั้นต่อไปเฟสต่อไปจนกระทั่งโครงการนี้มันประสบผลสำเร็จเนี่ยจริงๆต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ตามเป้าหมายคะปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่เริ่มต้นพาน้องๆไปที่เชียงใหม่นะครับคือช่วงนี้เราไปเซอร์เวย์กลับมานำเสนอเสร็จมกราคมเนี่ยเราพาไปละเชียงใหม่แน่นอนนะครับค่ะแล้วก็กลับมาจากมกราคมเนี่ยผมคิดว่าใช้เวลาไม่เกิน1เดือนคือภายในกุมภาพันธ์เนี่ยโครงการที่น้องๆคิดมาตั้งแต่ช่วงสิ้นปีเนี่ยจะต้องเป็นรูปธรรมในเดือนกุมภาพันธ์นี่คือคุยกันแบบนี้นะฮะแล้วเราจะประเมินผลกันภายในกุมภาพันธ์เลยทุกโรงเรียนทุกวิทยาลัยจะต้องเห็นผลทันทีนะไม่ยาวครับเราทำให้ไม่เห็นค่ะค่ะเพราะว่าคือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ารอปลูกต้นไม้ทั่วประเทศแล้วก็รอต้นไม้โตถึงจะวัดผลกันแบบนี้คงจะใช้เวลายาวนานมากๆถึงได้อยากเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วตั้งเป้าไว้อย่างไรไตรมาสแรกของปี2565นี่คือจะเห็นผลแล้วว่าจะทำอะไรแล้วก็ลงมือทำแล้วด้วยแต่ว่าไอ้ที่ประสานต่อกันไปในระยะยาวรอต้นไม้โตนั้นอีกเรื่องนึงนะคะก็คือเหมือนกับเป็นมรดกที่รุ่นต่อรุ่นก็ต้องให้พี่บอกน้องแตะมือกันเป็นรุ่นต่อไปงั้นใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับก็บางโรงเรียนที่คิดว่าไปคิดว่าอยากจะปลูกอะไรทำอะไรแล้วเขายังแบล็งอยู่เนี่ยผมก็คิดว่าเราก็มีกระทรวงเกษตรใช่ไหมฮะเขาก็จะสามารถสนับสนุนเรื่องพันธุ์ไม้นะครับหรือว่าทางสถาบันราชพฤกษ์เองก็ตามเนี่ยก็สนับสนุนเรื่องพันธุ์ไม้ได้เช่นกันนะฮะก็เลยไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคอะไรนะครับก็เชื่อว่าเรามีพี่ๆที่เขาประกบกับน้องๆเรียบร้อยแล้วนะฮะมีปัญหาอะไรบอกพี่ๆเลยพี่ๆก็จะลงไปช่วยด้วยนะฮะให้คำปรึกษาให้เรื่องของกล้าไม้หรือว่าวิธีแนวคิดอะไรต่างๆแล้วลงมือทำได้เลยค่ะตอนนี้แผนการพร้อมวัตถุดิบต่างๆพร้อมพี่เลี้ยงพร้อมนะคะรอแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมเท่านั้นเองอยากจะบอกน้องๆยังไงหรือว่าน้องๆเยาวชนที่ดูรายการของเราในวันนี้นะคะอาจจะไม่ได้เป็นกรีนแก๊งในวันนี้อาจจะไม่ได้มาเป็นทีมเยาวชนนำร่องอาจจะไม่ได้อยู่ใน12โรงเรียน10วิทยาลัยซึ่งได้ทำกันเป็นกลุ่มแรกคุณมีอยากจะขยายผลหรือว่าปลุกพลังแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เยาวชนทั่วทั้งประเทศยังไงคะผมคิดว่าถ้าเรามีโอกาสนะครับหมายความว่าจบประมาณช่วงไตรมาสแรกแล้วมันประเมินผลแล้วมันดีผมก็จะใช้ตัวนี้แหละนะฮะเป็นตัวต่อยอดนะครับในการทำไปถึงโรงเรียนแล้วก็วิทยาลัยทั่วประเทศต่อไปนะฮะซึ่งผมมีความหวังว่ามันจะได้คำต่อนะในเฟส2ซึ่งอยากจะบอกน้องๆเลยว่าน้องๆไม่ต้องห่วงนะฮะถ้าเราลุยขนาดนี้แล้วผมเชื่อว่ามันจะดีนะครับแล้วก็น้องๆจากโรงเรียนและวิทยาลัยต่างๆที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการอะไรดีๆแบบนี้นะฮะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับทางกระทรวงเองก็ยินดีที่จะรับฟังแล้วก็จะเอามาพิจารณาแล้วก็จะทำในเฟส2ต่อไปนะครับคือรวมทีมกันขึ้นมาก็ได้อาจจะไม่ได้เป็นในนามของสถาบันของตัวเองแต่ว่าสมมติมีกลุ่มมีชมรมอยู่แล้วก็โอ้ยดูโครงการนี้แล้วอยากจะเข้ามาร่วมจังเลยก็ส่งข้อมูลเข้ามาอย่างนั้นได้เลยใช่ไหมคะก่อนน่าจะได้ครับเรียกว่าเรามีแนวคิดอยู่แล้วว่าเราอยากจะทำพื้นที่สีเขียวนะครับจะเป็นโรงเรียนก็ได้หรือว่ารอบๆโรงเรียนก็ได้นะครับผมเชื่อว่าจริงๆในมุมที่ผมรับผิดชอบอยู่ก็คือสคูลกับวิทยาลัยนะครับฉะนั้นก็เลยสกบตัวเองไว้แบบนี้ก่อนนะครับที่เราทำได้ค่ะค่ะค่ะสุดท้ายคุณวินมีอะไรที่อยากจะบอกท่านผู้ชมถึงเรื่องของการตั้งใจทำงานถึงเรื่องของสิ่งที่อยากเห็นภาพความฝันตัวเองที่อยากเห็นจนกระทั่งก้าวเข้ามาสู่การทำงานในภาคการเมืองแบบนี้อะค่ะครับผมคิดว่าถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในสังคมแล้วมีโอกาสหรือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งเรียกว่าเรามีโอกาสดีกว่าหลายๆคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับผมก็อยากจะให้เราเนี่ย
แบ่งปันอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทองของเราบางส่วนหรือว่าเวลาของเราบางส่วนเนี่ยให้กับสังคมหรือว่าชุมชนของเราบ้างนะครับผมเชื่อว่าถ้าเรามีการแบ่งปันซึ่งกันและกันการให้เนี่ยเป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับอันนี้เป็นคำพูดที่คลาสสิกมากแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินนะครับถ้าเรามีโอกาสได้ให้คนอื่นนั่นแหละฮะคือความสุขที่เราได้รับเต็มที่แล้วแล้วผมอ่ะหรือว่าเราหลายๆคนก็จะเห็นน้ำตาหรือเห็นรอยยิ้มหรือเห็นความสำเร็จของคนรอบข้างซึ่งจะทำให้ประเทศไทยหรือว่าสังคมไทยของเราโดยรวมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นก็อยากจะแบ่งปันนะครับให้พวกเราเนี่ยใช้ชีวิตให้ต่อกันและกันมากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าสิ่งนี้จะทำให้ประเทศไทยของเรามีความสุขและมีรอยยิ้มมากขึ้นครับค่ะขอบคุณมากค่ะน่าประทับใจจริงๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณวินสำหรับการตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติแล้วก็เริ่มต้นจากโครงการในการสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานศึกษาในประเทศไทยนะคะแล้วก็คงจะก้าวไปสู่โครงการใหญ่ๆต่อไปอีกในอนาคตอย่างแน่นอนตามความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณวินนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจแล้วก็โครงการดีๆที่นำมาแบ่งปันกันนะคะและนี่ท้อกับสายสวรรค์ขยันยิ่งหมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ